รู้จริงก็คือรู้โดยไม่ต้องจำอันนี้ก็สำคัญรู้จำคือรู้ไม่จริงรู้จริงก็รู้ได้โดยไม่ต้องจำแต่ไปจำไปทำไมมันรู้แล้วอย่างเงี้ยเห็นไหมโหก็เข้าใจแล้วอ่ะพอแล้วนะหยุดได้แล้วพอได้แล้วบ่นแล้วก็นักหนาอย่างเงี้ยเออมันเข้าใจแล้วอย่าพูดมากแล้วนะรำคาญเนี่ยโอเคไหมครับก็มาให้รูปแบบเนี่ยมันเข้าใจแล้วอ่ะเกินเข้าใจมันก็คืออะไรก็เข้าถึงเข้าเกินเข้าใจนั่นคือเข้าถึงโอเคไหมครับพอได้นะนั่นโอ้โหคุณสระเปาไก่บ้านไก่สาวไก่นมคงอร่อยฝีมือแม่หนูต้มอร่อยมากกะโอเครู้ถ้าไปพวกนี้ถ้าไม่มีไก่ไม่มีลาบไก่ให้กินไม่ไปนะให้รู้ไว้ต้องปรุงให้ดีนะจะบอกให้ก็ได้นะมันไม่ใช่ลาบไก่เหมือนที่เคยกินกันทั่วไปข้างทางแมวนะไก่มันต้องทำอะไรให้มันสะอาดทั้งหมดนะฮะสับตึง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 ให้ละเอียดปึก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 อีโต้กับเขียงเนี่ยใส่ตึง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 ใช้น้ำร้อนลวกน้ำร้อนเดือดเนี่ยฮะใส่ไปหนึ่งน้ำคนน้ำพอเสร็จแล้วก็เทดินกับที่คืนใส่หม้อแกงไอ้แกงไก่นั่นแหละครับใส่หม้อแกงอย่าไปเททิ้งนะเสียดายแอวน้ำเดือดในหม้ออีกทีนึงครั้งที่สองปืดปืดปืดเหมือนกันสองครั้งไปแล้วนะยังไม่พอต้องใช้3ครั้งนั่นแหละครับสูตรเขาก็มีสูตรอยู่ต้อง3ครั้งน้ำเดือดนะฮะ3ครั้งนั่นแหละเสร็จแล้วก็มาปรุงซะมีข้าวคั่วอะไรก็ว่ากันไปมีพริกป่นอะไรก็ว่ากันไปแล้วมีอะไรกันไม่รู้หรอกพูดแล้วน้ำลายหอมเลยหอมแห้งเนี่ยหัวหอมนี่นะครับมีอะไรอีกประมาณนี้นะครับข้าวเหนียวด้วยนะทีนี้ต้องร้อนด้วยนะข้าวเหนียวอุ่นข้าวเหนียวอุ่นน้ำข้าวเหนียวร้อนกินไม่เป็นของร้อนลุงกินไม่เป็นนะไม่ทันใจไม่ใช่หรอครับของอุ่นกินได้ของร้อนไม่ไหวจะกินต้องมาเป่าเปื้อนเปื้อนอยู่ของร้อนจะกินต้องมาเป่าอยู่ใช้เวลาเป่าไปทำไมล่ะร้อนมันอุ่นค่อยกินประมาณนั้นนะครับโป นายโยมลุง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 โอ้โหโอ้โหมีคนพิมพ์ไม่ใช่แล้วเนี่ยมีคนพิมพ์ไว้ให้แล้วไอ้ธนาคารเนี่ยคุณมรกตเหรอว้าบอกชื่อด้วยเหรอโอ้บอกชื่อเลยเหรอกองบุญพระศรีอริยเมตไตรใช่แล้วโอ้โหชื่อบัญชีชื่อบัญชีหมายเลขไปถามคนอื่นอย่ามาถามลุงนะครับนี่ก็พิมพ์มาให้ดูแล้วเนี่ยนั่นแหละอิ่มแล้วลุงภาพมาเลยมีตื่นก็มีหลับได้ไหมครับได้ครับได้ครับนี่คือมีสองคำนะคำตรงกันข้ามกันนั่นเองครับมีดีก็มีชั่วยังไงนั่นแหละครับนั่นแหละนั่นนะมียาวก็มีสั้นนั่นแหละครับภาษาอิทัปปัจจยตาแหละจำด้วยครับแค่นี้ก็เข้าใจแล้วทีนี้เข้าถึงเนี่ยมันอยู่ตรงกลางระหว่างของสองสิ่งลุงบอกว่าถ้าเป็นเหรียญก็คือด้านที่สามของเหรียญไงนานเข้าถึงคือตรงนั้นนะจ๊ะนะจ๊ะนั่นคือคำว่าเข้าถึงนะเข้าใจไว้ก่อนเข้าถึงทีหลังนี่อย่าลืมประกอบอาชีพนะพี่นะก็แปลกนะคนเมื่อกี้นี่ก็แปลกนะที่โทรมาเนี่ยก็บอกว่าไงนะเขาไปบอกว่าเขาไปนอนที่เขาใช่ไหม
ไม่รู้ได้กลิ่นบุหรี่กลิ่นบุหรี่ลุงยังไม่พอยังเห็นลุงอีกต่างหากไปทำอะไรเมื่อกี้เนี่ยเขยหัวผมไม่รู้นะเขยหัวดูมุดมุ้งไม่รู้นะทำนองนั้นนะครับมันก็แปลกอยู่แล้วครับเรื่องกลิ่นบุหรี่เนี่ยคนไหนได้บ้างก็บอกนะก็ดีเหมือนกันพวกนี้คิดดีทำดีไม่ใช่ภาษาอิทัปปัจจยตานะครับ